ุณนะคะพลอยขอตัวก่อนนะคะพลอยพลอยตาชาญเอาว่าอย่าให้เรื่องมันยืดเยื้อเรื้อรังไปกว่านี้เลยแต่ว่าคุณอาครับผมสงสารพลอยอารู้นะว่าเธอลำบากใจแต่รู้ไหมว่าอาลำบากใจมากกว่าเธอสองคนหลายเท่านะเชื่ออาเถอะว่าเรื่องระหว่างเธอกับหนูพลอยไม่มีวันเป็นไปได้หรอกพลอยไม่เหมาะสมกับเธอเท่าคุณเก๋ไม่ว่าจะได้วันนี้หรือว่าวันไหนก็ตามอะไรเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมครับเงินชาติตระกูลนี่หรอครับรู้นะว่าเธอกำลังเสียใจแต่เธอคิดจะเสียสละครอบครัวของเธอเพื่อผู้หญิงคนนี้เหรอลองคิดดูให้ดีๆนะว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณเก๋เจอคุณพ่อหรือยังคะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวคุณอาเชิญข้างในก่อนดีกว่าไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีอาเพิ่งมาถึงอ่ะเชิญคุณเก๋ดีกว่าค่ะพ่อชานก็รอคุณเก๋อยู่นะคะนะคะงั้นเดี๋ยวเก๋ขอตัวก่อนนะคะคุณเพลินฉันมีเรื่องอยากจะขอคุยกับคุณครับคุณคงทราบเรื่องระหว่างคุณเก๋กับเชิงชานแล้วครับคุณเก๋บอกแล้วเราเข้าใจกันดีเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเก๋คุณเชิงชาญไม่ได้รักกันแบบชู้สาวคุณเพลินนี่คุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณหมายความว่ายังไงฉันหวังว่าเมื่อคุณทราบเรื่องนี้แล้วคุณคงยินดีกับเขาทั้งสองคนทั้งสองคนเนี่ยเขาเหมาะสมกันมากไม่ว่าจะด้วยฐานะชาติตระกูลหรือว่าการศึกษาและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาสองคนจะต้องแต่งงานกันพี่ชาญคุณน้าบอกว่าพี่ชาญรอพบเก๋อยู่เก๋ไปหาที่บ้านไม่มีเก๋ว่าแล้วเชื่อค่ะว่าต้องอยู่ที่นี่นี่น้องเก๋ไม่น่าเดินตากฝนมาเลยนะคะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกไม่เป็นไรค่ะพี่ชาญมีอะไรหรือเปล่าคะหน้าตาดูไม่ค่อยสบายเลยนะคะเก๋ใจคุณอาทิดาแล้วใช่ไหมครับพี่ชายเป็นอะไรคะคือสงสัยจะมีพายุใหญ่อะครับพายจินแนวกั้นปะการังพี่ชายคะเก๋ขอตัวก่อนนะคะเก๋
ถอะพายุเข้าแล้วทำไมคุณไม่บอกผมบอกเรื่องอะไรคุณสองคนมั่นกันตั้งแต่เล็กๆแล้วมันสำคัญตรงไหนเพิร์นฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันรักนายเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนั่นมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาตกลงกันฉันจำเป็นต้องรับรู้ด้วยเหรอแล้วคุณจะปฏิเสธพ่อคุณยังไงไม่เอานะเพิร์นนายใช้เหตุผลหน่อยสิรีบไปดูแนวกั้นประการังกันเถอะพายุเข้าแล้วเพิร์นผมทนร่วมทางคนที่โกหกผมแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้นี่เพิร์นนายอย่าเป็นแบบนี้สิไปไหนวะฮะแล้วคุณเก๋อ่ะโอ้ยคงไปแถวแนวปะการังอ่ะมั้งเฮ้ยไอ้เพิร์ดได้บ้าไอ้ปล่อยไปได้ไงอ่ะเอ็งดูดูเห็นไหมเห็นไหมน่ะฟ้าน่ะพายุกำลังจะมาแล้วไอ้เพิร์ดนี่เอ็งมีเรื่องกันใช่ไหมปล่าถ้าปล่าก็รีบไปตามเลยเร็วสิคุณเก๋โกหกผมคนโกหกแล้วกลับมาเองไอ้เพลินไอ้บ้าเอ้ยนี่ไม่ใช่เวลาจะล้อกันเล่นนะไอ้ไม่ไปก็ไปเองคิดว่าคุณเก๋เขาจะกล้าไปนี่ผู้หญิงคนอื่นนะใช่แต่ผู้หญิงเนี่ยคุณเก๋นะไม่ใช่ถ้าคุณเก๋เป็นอะไรไปผมต้องไอ้เพิร์ดไอ้เพิร์ดหัวหน้าหัวหน้าต้องเก๋ป่ะครับออกเรือไปนู่นแล้วว่าคลื่นลมแรงแบบเนี้ยเอาเรือใหญ่ออกทะเลดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเอาไปครับคุณเก๋คุณเก๋อย่าปิ้งไปคุณเก๋